วัสดีครับผมตกงานแต่ผมเป็นคนตกงานที่หล่อที่สุดใน3โลกนะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมก็ไม่มีงานทำมา3เดือน4เดือนเงินกินข้าวก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านก็ไม่มีแจ๊เขาก็เลยไล่ออกมาแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมมีน้องสาวน้องสาวชื่อบัวไอ้บัวมันอยู่สมุทรสาครไปหาไอ้บัวดีกว่านี่ขออยู่กับบัวทั้ง 2-3 วันอย่างน้อยอ่ะก็ยังมีที่ซุกหัวนอนไม่รู้ว่าบัวจะเป็นยังไงบ้างเนาะหรือว่ามันตกงานเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ๋ใจร้ายใจดำอมหิตไม่อยู่ก็ได้ตกงานตังค์สักบาทก็ไม่มีข้าวก็ยังไม่ได้กินน้ำสักหยดก็ยังไม่ตกถึงท้องนี่มันบ้านเรานี่แล้วใครมันมาขโมยบ้านเรามาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไอ้บัวเอ้ยพี่ชายสุดที่รักมาหาใครวะเสียงดังไอ้บัวพี่ข้างตั้งแต่โควิดมาพี่ก็ตกงานเขาก็ไล่ออกจากงานพอพี่ตกงานแล้วพี่มาหาหนูแล้วทำไมเองก็ตกงานเหมือนกันไม่ใช่เหรอเอาพี่คนเรามันมีทางออกเนาะบัวมีงานทำเข้มมาทำกับบัวไหมล่ะทำอะไรอ่ะเดี๋ยวบัวพาพี่ดูว่าบัวไปดูอะไรบัวเอ้ยแล้วทำไมบ้านเรามันเป็นสภาพอย่างเงี้ยของอะไรมันเต็มล็อกไปหมดเลยบัวทำบริษัทฝึกอบรมช่วงที่พี่เข้มไม่อยู่อ่ะอ้าวจริงป่ะแล้วไหนเป็นโควิดแล้วก็ตกงานพร้อมกันแล้วมีบริษัทได้ยังไงบัวทำบริษัทฝึกอบรมก่อนที่บัวจะตกงานแต่พอบัวเจอโควิดบัวไปทำปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆต้นอ่อนบัวปลูกต้นอะไรบัวปลูกต้นอ่อนทานตะวันแล้วมันจะกินได้เหรอได้อร่อยแล้วปลูกนานยังถึงวันนี้4เดือนพี่รู้ไหมบัวสามารถปลูกต้นไม้แล้วเป็นอาชีพหลักแล้วพี่ต้นอ่อนที่บัวปลูกเนี่ยมันมีสารพงสารพิษอะไรหรือเปล่าต้องฉีดยงฉีดยาอะไรหรือเปล่ามันอันตรายไหมอ่ะผักบัวนะพี่3วันไม่ต้องให้ปุ๋ยด้วยเหรอไม่ต้องให้สารเคมี3วันกินได้อ่ะพี่เคยปลูกอะไร3วันกินได้ไม่เคยปลูกได้ยังไงเริ่มต้นยังไงตอนแรกเลยเนี่ยที่บัวตกงานนะช่วงโควิดเนี่ยบัวรู้จักกับครูยักษ์เขาอยู่กรมน.เขาบอกบัวว่าพื้นที่หน้าบ้านบัวเล็กๆแค่นี้ปลูกต้นไม้ใหญ่ไม่ได้บัวก็เลยต้องปลูกต้นเล็กๆพอบัวปลูกต้นเล็กๆเนี่ยมันเริ่มมีช่องทางมีการต่อยอดไปอย่างอื่นอีกหรอใช่แล้วอาจารย์ยักษ์ที่ว่าจากกรมน.เขามาช่วยอะไรบ้างอ่ะช่วยตั้งแต่แนะนำว่าวิธีการปลูกปลูกยังไงรวมไปถึงทำการตลาดแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกพี่เอาไปขายที่ไหนลูกค้ามาเองเอาเขาจะมาเองได้ยังไงอ่ะพอเวลาบัวแช่เมล็ดบัวบ่มเมล็ดบัวปลูกใส่ลูกก็ลงเฟซก็มีคนมาดูมากดไลค์พี่ก็ลงมานอนแล้วก็ชาวบ้านนะช่วยกันคิดว่าเราอ่ะจะแปรรูปมาเป็นสินค้าอะไรบ้างซึ่งตอนนี้นะพี่เราทำขนมชั้นขนมเม็ดขนุนกะหรี่ปั๊บอุ้ยแล้วระหว่างตอนที่เราขายต้นอ่อนสดๆกับตอนเอาไปแปรรูปแล้วมันสร้างมูลค่าเพิ่มได้แตกต่างกันไหมอ่ะเวลาเราขายสดเนี่ยมันได้แค่20บาทอือแต่เวลาที่เราแปรรูปอ่ะคือมันสามารถตั้งราคากล่องนี้40บาทกล่องนี้50แบบคือมันได้หลายอย่างซึ่งเรามีหลายผลิตภัณฑ์แล้วหลังจากทางที่กรมน.เข้ามาช่วยเสร็จแล้วบัวคิดว่าคนที่เข้ามาเข้าร่วมโครงการเนี่ยเขาได้อะไรบ้างอย่างแรกนะเขาได้ความรู้เขาสามารถสร้างตรงนี้เป็นอาชีพเสริมมีรายได้สามารถโตตัดขายได้เลยอุ๊ยง่ายแถมได้ตังเร็วอีกตั้งหากอุ๊ยแล้วที่อยากจะกินอยากจะชิมอะไรเงี้ยบัวจะมีบัวอยู่ไหมบัวเอ้าใครมาเอ้าครูยักษ์นี่เฮ้ยพี่เข้มไปด้วยกันปะเอ้าครูยักษ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ๊ยกุ้ยช่ายแปรรูปที่พูดใช่ไหมล่ะรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็หิวพอดีเลยมาบอให้กล่องนึงก็ได้ค่ะกินเลยกินเลยพี่งั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะกินคำหนึ่งแล้วกันว้าวอร่อยครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่กลุ่มขนมไทยบางกะแพร่มีการแปรรูปเป็นอย่างอื่นด้วยจริงเหรอจริงเลยจริงเลยผมจะได้กินแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่เชิญคุณเข้มชิมตามสบายเลยเดี๋ยวผมขอตัวไปพบสมาชิกกลุ่มก่อนนะครับ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 ไปแล้วนี่มากินบัวลอยเหมือนกันเหรอครับนี่กำลังอร่อยเลยพี่มาเดินดูเลยเลือกของกินเต็มไปหมดเลยครับพี่อร่อยทั้งนั้นเลยครับผมไม่ใช่พี่มาตรวจเยี่ยมแม่บ้านโครงการนะขออนุญาตแนะนำตัวครับกับผมพันเอกวินัยบุตรรักเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาครครับ
กราบสวัสดีครับท่านคิดครับนั่นแสดงว่าท่านก็ต้องรู้เรื่องของโครงการในการทำต้นอ่อนทานตะวันใช่ไหมครับครับเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมอ่ะเดิมทีเดียวโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่กรมนได้ทำอยู่แล้วและในช่วงสถานการณ์ที่เกิดโควิดก็มีปัญหาในเรื่องของคนตกงานแล้วก็ว่างงานปรึกษากับทางครูยักษ์นะครับว่าเราจะทำยังไงที่ทำแล้วมันจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครอย่างไรนะครับก็ได้ไปดูพืชเศรษฐกิจอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราทำอยู่แล้วนี่ก็คือปลูกพืชตัดอ่อนแล้วก็นำไปเสนอกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผอ.รมน.เราเสนอเป็นโครงการเรียกโครงการปลูกพืชผักอ่อนปลอดสารพิษฟื้นฟูเศรษฐกิจสมุทรสาครท่านรองครับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เริ่มได้ยังไงครับผมเพราะว่าในขณะนี้อย่างที่ทราบเป็นช่วงที่ปัญหาในเรื่องของอาชีพเนี่ยก็ทำมากินก็ยากขึ้นเนี่ยเรามองว่าอาหารสามารถที่จะต่อยอดไปได้เพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มงานเพิ่มรายได้เพิ่มเงินเราก็มองดูที่พืชเศรษฐกิจตัวนี้ฮะที่ได้ผลตอบแทนระยะสั้นใช้เวลา 5-7 วันแต่ว่าคนที่ตกงานก็ไม่มีเงินเราจะต้องไปลงทุนซื้ออุปกรณ์ทำยังไงดีครับเราเป็นโครงการที่รับสนับสนุนจากทางจังหวัดแล้วก็ทางงบของกรมน.เองนะครับเมื่อมาเข้าร่วมโครงการกับเรามารวมในใช้เวลาวันเดียวใน1วันนั้นเราก็จะมีแจกอุปกรณ์ก็จะมีกระบะให้2กระบะนะฮะมีดินให้2ถุงนอกจากนี้เราก็มีเม็ดทานตะวันที่จะไปเพาะหลังจากที่เราอบรมแล้วท่านสามารถที่จะเอาไปเพาะและเกิดผลิตผลภายใน7วันเมื่อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็เอาหน่วยงานทางราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนเนี่ยเข้ามาดูแลด้วยก็จะมีชมรมพลังสาครนะฮะเข้ามาร่วมกับเราในหน่วยงานภาคราชการก็จะมีพัฒนาชุมชนก็มาดูผลิตภัณฑ์แนะนำให้เรา มีพาณิชย์จังหวัดเข้ามาดูเรื่องการตลาดเราบูรณาการร่วมกันของระดับจังหวัดนอกจากนี้เราก็จะมีสถาบันเกี่ยวเรื่องการทำอาหารเข้ามาแนะนำเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เป็นอาหารเป็นขนมดีจังเลยถ้าลองมีแนวคิดแบบนี้ได้ยังไงเอ่ยในขณะนี้การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างเงินเป็นสิ่งสำคัญในภาวะที่น้องประชาชนในขณะนี้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายเมื่อผลิตแล้วก็ทำภายในครัวเรือนเหลือก็ไปแจกจ่ายเหลือมากเกี่ยวนั้นก็เอาไปขายเป็นไปตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตอนนี้ถ้าลองมีคนมาเรียนรู้เยอะไหมพอสมควรครับในส่วนของกรมน.เองเราทำทั้งหมดเนี่ย16 รุ่นใน16 รุ่นเนี่ยก็รุ่นละประมาณ30 คนนะครับขณะนี้เราไปทำแล้ว11 รุ่นก็เหลือประมาณ5 รุ่นผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับท่านรองผลตอบรับที่เราไปออกเนี่ยก็ตอบรับอย่างดีมากครับท่านรองครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ตกงานเพราะว่าโควิดแล้วคนอื่นถ้าเกิดว่าเขาตกงานแบบผมเนี่ยจะทำยังไงดีครับปัญหาความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมน้องตกงานสามารถโทรมาแจ้งเบอร์นี้ได้เลยครับ1374ครับเพราะกรมน.นะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาสครับโอ้โหอย่างนี้ดีจังเลยต้องขอกราบขอบคุณท่านรองอย่างสูงนะครับผมต่อไปนี้เราก็จะไม่จนถึงแม้ว่าเราจะตกงานเราก็มีงานทำเพราะว่ากรมน.จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับผมเสียเข้มครับโอ้สนใจต้นอ่อนทานตะวันโอเค20 ล้านกิโลกรัม wow. ไม่มีปัญหาครับผมไม่เกิน7 วันได้ครับฮะอยากได้แบบแปลรูปด้วยไม่เกิน14 วันรับรองส่งถึงบ้านแน่นอนครับขอบคุณครับเห็นไหมล่ะหลังจากทางกอรมน.จังหวัดสมุทรสาครมาให้ความรู้ผมก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแถมลงทุนน้อยใช้เวลานิดเดียวก็ร่ำรวยเป็นกอบเป็นกำได้วันนี้ผมก็กลายเป็นเศรษฐีเรียกว่ารวยแล้วก็รวย ใครอยากรวยแบบผมรีบมาทำนะจ๊ะปลูกต้นอ่อนทานตะวันแบบนี้แล้วก็รดน้ำให้มันทุกวันเลยให้มันชุ่มชื่นจะได้มีความสุขเราจะได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำนะจ๊ะสวัสดีบ๊ายบายเรียกได้ว่ากอรมน.จังหวัดสมุทรสาครเป็นการช่วยคิดช่วยเพิ่มมูลค่าหาช่องทางขายได้อีกด้วยสุดยอดจริงๆเลยนะส่วนครั้งหน้าเข้มคนร้อนเงินจะผันตัวไปเป็นเชฟไปแข่งขันรายการเชฟกระทะรั่วชิงเงินรางวัลซะหน่อยไปตามหาวัตถุดิบสุดแปลกพิลึกพิลั่นกันดีกว่าจ้า